getting really sticky. And you better keep your stuff away from mine. It's gonna melt and then they're gonna conjoin arms. Oh! That's super totally good! Wow! Baby! สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะไทยโบเดียนแฟนเบนเจอร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคุกกี้สิงคโปร์นะคะเป็นการทำครั้งแรกของพวกเรานะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะเรามาดูส่วนผสมส่วนแรกกันเลยค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ550กรัมค่ะน้ำตาลทรายป่นนะคะ160กรัมค่ะส่วนผสมหลักๆของเรานะคะแล้วก็จะมีเนยรสจืดนะคะ200กรัมค่ะอันนี้คือออปชันนะคะก็คือจะเป็นงาป่นเอ้ยเราจะใช้งาอบนะคะเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะน้ำมันพืชนะคะ2ช้อนชาค่ะเกลือ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชานะคะอันนี้คือส่วนผสมของตัวคุกกี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูตัวที่ใช้ทาหน้านะคะก็จะมีเกลือครึ่งช้อนชาค่ะนมสดนะคะ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ไข่แดงนะคะ4ฟองค่ะนะคะเรามาดูค่ะว่าโคโบรสจะยังไงนะคะ Welcome to our channel. Today we're going to be making cashew nut cookies. Like and subscribe for reading these. First we have 550 grams of all-purpose flour. Next we have 156 grams because he's already probably eaten 4. Now we have 200 grams of butter. 2 teaspoons of cooking oil. 2 teaspoons of salt. And 1 teaspoon of baking soda. And these are just optional. We have cashew nuts and sesame seeds. We have the ingredients for the toppings. We have 1 teaspoon of salt. We have some milk. And 4 egg whites, yolks, which are going to be for the toppings. These are all, by the way, toppings. These two, they're going to be used for the toppings. ถึงเวลาที่เราจะมาผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะข้างบ่อย Okay, now it's time to mix all the ingredients ค่ะนะคะแล้วก็จะมาถึงเวลาร้อนแป้งนะคะ Okay, now it's time to grind the ingredients Shake it, look Wow, that's heavy เดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปช่วยค่ะนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็ไปร่อนรวมกับแป้งค่ะคองบอย Okay, now it's time for the powdered sugar ค่ะแล้วก็จะร่อนรวมกับแป้งนะคะ Let's shake it Go ahead Get done That's a mess การทำคุกกี้นะคะไม่ง่ายเลยนะคะทำคนเด็กๆก็จะค่อนข้างจะไหนทำไปก็จะค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะบ้านไหนมีเวลาเยอะๆลองทำดูนะคะสนุกแล้วก็วุ่นวายค่ะแล้วก็จะต้องตามเก็บด้วยค่ะเป็นการบริหารฝึกจิตไปในตัวนะคะฝึกสมาธิค่ะนะคะพอเราร่อนแป้งกับน้ำตาลเข้าด้วยกันหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ Okay, now it's time to add the oil, the 2 teaspoons of salt, and the 1 teaspoon of baking soda. It just goes in there and it's really satisfying. นะคะลูกชายก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะนะคะนี่นะคะแล้วก็
ราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะเดาแต่ว่าการตีแป้งเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนทำนะคะอ่ะ time for butter and okay now it's time for the butter and sesameโอเคส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะสักพักเดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะYou have to add milk. นี่นะคะหลังจากที่เราผสมทุกอย่างตีทุกอย่างแป้งทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะปั้นได้ค่ะ After we mix it, it's going to turn into a consistency like this. And this is when we start to shape the cookies. What shape should we do? Okay. ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาปั้นแป้งอย่างนี้นะคะปกติจะต้องใช้พิมพ์นะคะแต่ว่าเราไม่มีพิมพ์นะคะเราก็เลยมาปั้นกันเองค่ะนี่ค่ะดูสิคะว่าโคโปรเขาปั้นเป็นรูปอะไรนะคะ นี่นะคะจินตนาการของเด็กๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบเลอะเทอะนะคะมีผู้ช่วยด้วย Hello Little Give my A some space I've been here first ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทาหน้าด้วยไข่กันนะคะแล้วก็จะเตรียมอบค่ะแล้วก็ปั้นพิมพ์ได้ขนาดนี้เตรียมอบนะคะค่ะต่อไปเรามาเตรียมทำไข่ที่ทาหน้ากันนะคะฮะของบอย Okay so it's time to make the toppings First we're gonna mix in the milk Okay can I mix it on my hand And next salt we have 1 teaspoon of salt and cashews and we just mix it with our hands Okay oh no Yeah? No, baby, use this one, look. Baby, Paka. ค่ะ วุ่นวายค่ะเด็กๆแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะคะ Paka. I'm taking the opportunity. ก็จะออกมาแบบนี้นะคะ ให้โคโบรเขาผสมไข่ทาหน้านะคะ Be careful, look. Be careful. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนที่จะมาวางเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ด้านบนกันนะคะนี่ค่ะให้โคโบรดูค่ะให้โคโบรเขาลองทำดูนะคะโอเคมีชื่อให้คุกกี้ด้วยนะคะขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับเรานะคะคาดว่าไม่น่าจะทำอีกแล้วทำด้วยกินด้วยอ้าวค่ะก็ปล่อยให้โคโบรเขาทำไปเรื่อยๆนะคะ Put the eggy dipI've seen this before in cooking show, so I'm not stupid about it. And now, little. Apply. Butter. ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทาหน้าด้วยไข่ค่ะ Wait a minute. Okay. This one's about to work. จะประมาณนี้นะคะ All right, now it's finally time.To bake these little guys, especially this one. Little Jimmy seems really happy, and other Jimmy seems to be really sad that he's gonna die.นะคะถึงเวลาอบนะคะเราใช้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นะคะประมาณ20นาทีค่ะ Ooh, what is that? What is? Okay, so we're gonna be baking it at 350 Fahrenheit for about 20 minutes. Two now.
นี่นะคะครบกำหนดเวลาแล้วนะคะคุกกี้ของเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แบบว่าแอบไหม้นิดนึงด้วยนะคะ Look at my gingerbread man, it turned out so good. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไหม้ด้วยนะคะสงสัยเราจะอบนานเกินไปแล้วก็ไฟร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ My gingerbread man turned out so good. It looks perfect. Just like the movie. นะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาพักไว้ให้เย็นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบเทียนต่อค่ะ Got an emergency of burnt cookie syndrome. This guy got just got his leg amputated and it's burnt. นี่นะคะเราทาไข่นะคะเยอะมากเกินไปนะคะก็เลยโอ้ออกมาไหม้เกรียมเลยนะคะเดี๋ยวรอลุ้นถาดต่อไปค่ะThis one actually looks boring. This was a disaster. A recipe for disaster. And now, this is the result. A recipe for disaster. เดี๋ยวเราจะต้องปรับไฟกันใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นถาดต่อไปค่ะนี่นะคะถาดที่สองค่ะออกมาดูดีกว่าถาดแรกมากๆนะคะWell, okay, this one finally turned out great. Turned out better than last time. And for instance, the burnt cookie. Hold on. That's a good thing for you. นี่นะคะอันนี้คือถาดที่สองนะคะอันนี้ไม่ช่วยอะไรนะคะอันนี้คือถาดแรกค่ะก็จะออกมาดำๆนะคะไม่ค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรารอให้คุกกี้เย็นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอบจะทำการอบเทียนค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นผลลัพธ์กันตอนท้ายนะคะนะคะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการอบเทียนนะคะเดี๋ยวลูกชายจะเป็นคนจุดเทียนค่ะปะกะเดี๋ยวเราก็จะอบเทียนจริงๆถ้าอบข้ามคืนก็จะดีนะคะแต่ว่าเราลองดูกันค่ะว่าประมาณ30นาทีขนมเราจะได้กลิ่นควันเทียนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะทำง่ายๆเลยเดี๋ยวตามมาลุ้นกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราอบเทียนประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะโอ้ควันไฟยังมีควันอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนะพักกะเบบี้เก็ตวันลูกเก็ตพักกะว้าวเบบี้นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองกินหนึ่งอันนะคะค่ะก็คาดว่าน่าจะอร่อยนะคะปากกาเฮียโอเค this cookie was totally super good and it totally didn't taste like garbage so remember to like it and try it it tastes like smoke นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ